กู่แก้วจังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในวัฒนธรรมขเขมรที่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นมากนะักนั่นคือโบราณสถานกู่แก้วอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเพียง20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองกู่แก้วตั้งอยู่ภายในวัดกู่แก้วสามคัคคีบ้านหัวสะตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นศาสนสถานประจำอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลหนึ่งในสองแห่งที่พบในจังหวัดขอนแก่น อีกแห่งหนึ่งคือกูบประภาชัยอยู่ที่อำเภอน้ําอองสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราวพุทธศตวรรษที่18หรือเมื่อประมาณ800กว่าปีมาแล้วส่วนตัวเรือนพยาบาลจริงๆของสร้างด้วยไม้จึงไม่หลงเหลือหลักฐานให้เห็นในปัจจุบันกูแก้วสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศา,าสานสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายานประจําอรโครคยาสารหนึ่งใน102สแห่งที่ปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทต,ตาพรม เสียมเรียบประเทศกัมพูชาว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็โปรดให้สร้างขึ้นในเส้นทางสายสำคัญสำคัญทั่วราชอาณาจักรของพระองค์กู่แก้ได้รับการขุดแต่งและบูรณะในพุทธศักราช2529-2530ระหว่างนี้มีการค้นพบจารึกภากษาสันสกฤตประจําอโรคยาสารพร้อมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ และในพุทธศักราชที่2,541-2,542ได้มีการขุดแต่งและโบรณะอีกครั้งเนื่องจากมีคนลักลอบเข้ามาขุดหาของมีค่าจนเกิดการพังทลายของโบราณสถานขึ้นสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหมดในเขตโบราณสถานขู่แก้วสร้างด้วยศิลาแรงยกเว้นส่วนกรอบประตูหน้าต่างและทับหลังที่ใช้หินทรายซึ่งประกอบไปด้วยสระน้ำ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลุด้วยศิลาแรงสอบลงไปด้านล่างตัวสะตั้งอยู่มุมด้านนอกของกำแพงแก้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกำแพงแก้วเป็นกำแพงศิลาแรงล้อมรอบศาสนสถานร,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีลักษณะที่สมบูรณ์ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างภายในที่ประกอบด้วยปราสาทประธานและบรรณาลัยโคบุระคือซุ้มประตูทางเข้าสําคัญที่ตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออก มีมุกยื่นทั้ง4ด้านเชื่อมต่อกับกำแพงแก้วเหลือเฉพาะส่วนฐานและผนังอาคารที่ค่อนข้างสมบูรณ์เวนหลังคาหักพังหายไปปราสาทประธา,านตั้งอยู่ก,กลางภายในกำแพงแก้วรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเพิ่มมุมมีขนาด7.20คูณเ2 0เมตรสูง5.60เมตรปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยมีมุกทำเป็นห้องยื่นออกมาทางด้านหน้า สร้างด้วยศิลาแรงยกเว้นส่วนกรอบประตูหน้าต่างและทับหลังหลงเหลือเพียงฐานและผนังอาคารของเรือนธาตุส่วนหลังคาด้านบนหักพังทลายไม่สามารถต่อประกอบได้สมบูรณ์บรรณาะไรสันนิษฐานว่าเป็นห้องเก็บคำพีหรืออาจเป็นห้องเก็บของสำหรับทำพิธีกรรมตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งจะหันหน้าสวนกับปราสาทประธาน เหลือเฉพาะส่วนฐานและผนังอาคารส่วนหลังคาไม่หลงเหลืออยู่แล้วทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบที่มักพบร่วมกันเสมอสําหรับศาสรนสถานประจําอโรคยาสารส่วนโบราณวัตถุที่พบระหว่างการขุดค้นและขุดแต่งได้แก่ประติมากรรมหินทรายรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระวัชละทรพระวัชละปราณีทรงครุพระยมทรงกระบือพระนาลัยทรงครุและศิลาจารึกประจําอโรคยาสาร ซึ่งเป็นวัตถุร่วมสมัยกับอรโรคยาสารนอกจากนั้นยังพบพระพุทธรูปบุเงินในศิลปะแบบล้านช้างอายุราวพุทธศตรวตรรษที่22-23อีกจำนวน24องค์ปัจจุบันนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทสถาหานแห่งชาติขอนแก่นสภาพปัจจุบันของกู่แก้วแม้ตัวปราสาทป,ประธานจะหลงเหลือไม่สมบูรณ์มากนะักเพราะส่วนยอดที่หักพังลงไม่สามารถต่อประกอบได้ แต่ก็ยังคงมีองค์ประกอบของความเป็นสัตสัสส,สานประจําอโรคยาสารอย่างสมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองขอนแก่นมากนักท่านที่สนใจก็ขอเชิญแวะเวียนมาศึกษาและเยี่ยมชมศิลปวัฒนมเก่าแก่กว่า800ปีของจังหวัดขอนแก่นได้ที่นี่ที่กู่แก้ว